ดเป็นอนุสรณ์จากดอยดงพงป่าทุ่งนาคอนประสบนิกรรำหาแสนอาลัยดอกเอ๋ยดอกพุทธานบานทั่วทิศเปรียบชีวิตเช่นพุทธานบานสวยคิดถึงพ่อขึ้นมานะคะในรายการที่นี่ BMC ค่ะสถานีโทรทัศน์สื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาตินะคะในวันนี้ดิฉันสุชานีแสงสุวรรณก็ขอนำท่านไปสู่รายการที่เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยท่านศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะท่านอาจารย์ดร.ชินกรไกรราชวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทายาทของท่านค่ะที่จะนำเสนอผลงานเพลงงานแหล่สืบสานเจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ชินกรไกรราชนะคะน้องจิ๋วค่ะคุณรุ่งรัศมีไกรราชสวัสดีค่ะนะคะน้องจิ๋วตัวเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของพี่ชินกรไกรราชนะคะอาจารย์ชินกรมีบุตร3คนนะคะ
แล้วก็น้องจิ๋วหรือรุ่งรัศมีนี้ก็สืบสานงานเพลงของคุณพ่อมาโดยตลอดใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงทั้งร้องทั้งแหล่ก็ร้องเพลงด้วยแล้วก็แหล่ทำขวัญนาคด้วยใช่ค่ะอย่างเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมได้รับฟังนะคะเพลงดอกไม้ลางน้ำตาค่ะลางน้ำตานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงนี้มีความหมายค่ะเพราะได้รับทราบว่าเป็นเพลงที่อาจารย์ดร.อภิชาติทำดีนะคะได้แต่งขึ้นมาหลังจากที่ท่านอาจารย์ชินกรไกรราชได้เสียชีวิตแล้วนะคะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหามิสหายก็อยากจะสืบสานเจตนารมณ์ที่อาจารย์ชินกรไกรราชนั้นท่านเป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีวิตและได้ชื่อว่าเป็นนักเพลงที่สำนึกคุณแผ่นดินตลอดเวลาวันนี้อยากจะให้ทายาทของท่านได้พูดถึงงานเพลงที่ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะจริงงานเพลงนี้เกิดจากการที่อาจารย์อภิชาติดำดีนะคะค่ะท่านจะอยู่ชมรมคนรักในหลวงค่ะแล้วก็เป็นคือคุณพ่อก็จะอยู่ในชมรมนี้ด้วยแล้วก็เหมือนกับช่วยกันทำเพลงที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กันมาโดยตลอดตั้งแต่คุณพ่อยังไม่ป่วยนะคะค่ะคราวนี้ก็เหมือนกับว่าผลงานมีออกมาทางช่อง YouTube อยู่เรื่อยๆอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่นอกจากจะเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็จะเกี่ยวข้องกับมรดกของชาติเกี่ยวกับด้านศาสนาด้านภาษาด้านศิลปะวัฒนธรรมค่ะค่ะซึ่งอาจารย์อภิชาติท่านจะเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็ให้คุณพ่อเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานทำนองแล้วก็ร้องอะค่ะอ๋อก็จะจริงว่าอาจารย์อภิชาติก็จะร่วมงานกับคุณพ่อมาโดยตลอดยาวนานใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ในส่วนที่คุณพ่อเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รักสถาบันมากในฐานะนักแต่งเพลงศิลปินเพลงท่านก็บอกว่าทำอะไรได้ดีที่สุดตรงไหนที่จะเทิดทูนท่านก็จะทำตรงนั้นเพราะฉะนั้นท่านบอกว่างานเพลงนี่แหละเป็นสิ่งที่ท่านชำนาญที่สุดนะคะในมุมนี้เนี่ยการที่หนูเป็นลูกพ่อนะคะเราได้คุกคีอยู่คุณพ่อได้ร่วมงานเพลงกับคุณพ่อได้ฝึกฝนมานานใช่ไหมคะหลายปีนะค่ะก็จะมีส่วนร่วมกับคุณพ่อเวลาอาจจะตอนร้องประสานเสียงหรือว่าคู่ค่ะก็จะมีส่วนร่วมกันตรงนี้ค่ะค่ะแล้วทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะอยากสนใจนะคะโอ้สาวน้อยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเด็กที่รุ่นใหม่สมัยใหม่อ่ะแล้วจะมาร้องเพลงโบราณน่ะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นยังไงถึงจะได้ไปสนใจกับงานเพลงของคุณพ่อคะแล้วก็คิดว่าเราจะสืบสานเพราะวันนี้เนี่ยน้องจิ๋วรุ่งรัศมีเนี่ยสืบสานอย่างจริงๆจังๆเลยนะคะค่ะถูกต้องค่ะคือจุดเริ่มต้นก็อาจจะเป็นเราเริ่มต้นจากการที่เราไม่ได้สนใจอะไรสักเท่าไหร่ตามภาษาวัยรุ่นน่ะนะคะค่ะแต่ว่าคือเหมือนกับว่าด้วยความที่ว่าอยู่กับคุณพ่อแล้วก็ต้องอัดเสียงก็คืออยู่ที่บ้านเวลาที่คุณพ่อจัดเสียงแล้วก็ต้องการลูกคู่ต้องการคนอ๋อจะเรียกลูกเล็กก็จะเรียกลูกเข้ามาช่วยอะค่ะก็เลยเหมือนกับเป็นการซึมซับไปในตัวทั้งซึมซับแล้วก็เหมือนกับว่าพอเราเห็นวิธีการทำงานของพ่อแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็อยากมีส่วนร่วมช่วยคุณพ่อด้วยคือรู้สึกว่าไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่ามันซึมอยู่ในจิตวิญญาณแล้วละเห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วยิ่งภายหลังที่คุณพ่ หาผู้ช่วยที่จะมาทำขวัญนาคร่วมด้วยอ๋อค่ะก็เลยเราก็เหมือนกับว่าแรกก็ตกใจนิดนึงว่าเราต้องมาทำขวัญนาคหรอมันเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะในสายตาของคนรุ่นใหม่นะแล้วดูเป็นงานคนแก่วะเนี่ยตอนแรกก็ให้ชมดูเป็นงานคนแก่ค่ะแล้วใครเขาจะเชื่อถือเราในเมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าพอผลปรากฏยังไงคะเริ่มก้าวเข้ามาก็จากที่ไม่เป็นจนค่อยๆซึมซับค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆจนเราก็วันนี้ก็ผ่านไปประมาณ11ปีได้แล้วค่ะอ๋อค่ะค่ะใช่ค่ะก็เริ่มความเกรงความกลัวมันเริ่มหายไปมันเกิดความ
สนใจความรักแล้วก็อยากจะพัฒนาทักษะตัวเองให้เพิ่มขึ้นอ๋อ ค่ะก็เป็นเรื่องที่เพราะว่าหมอทำก่อนหน้าที่เป็นสุภาพสตรีอายุน้อยๆอย่างน้องจิ๋วเนี่ยจะมีไม่มากน้อยใช่ไหมคะถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่ของวงการทำขวัญนาคนะคะซึ่งการทำขวัญนาคการร้องแร่ทำขวัญนาคนั้นน่ะเพื่อที่จะให้ผู้ที่จะบวชนะคะได้สำนึกถึงพระคุณได้สำนึกถึงความยากลำบากที่คุณแม่แม้กว่าจะตั้งท้องเลี้ยงดูกันมาจนกระทั่งเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเจตนาของการทำขวัญนาคนั้นเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดระลึกถึงคุณงามความดีความมีพระคุณของบิดามารดานะคะก่อนที่เราจะได้บวชเรียนเป็นพระภิกษุนะคะเราก็จะต้องมีจิตอันงดงามนะคะแล้วก็ในส่วนของงานเพลงของคุณพ่อที่น้องจิ๋วได้คลุกคลีนะคะในความรู้สึกอยากจะให้ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าความรู้สึกกตัญญูหรือรักสถาบันเนี่ยมันเป็นความที่จิตวิญญาณของคุณพ่อเลยทีเดียวนะมันเป็นยังไงบ้างที่คุณพ่อได้พูดถึงได้สั่งสอนได้ปลูกฝังลูกๆค่ะค่ะจริงๆคือคุณพ่อเนี่ยคือทั้งบ้านเรานะคะก็จะเหมือนกับว่าโตเติบโตมาถูกปลูกฝังเกี่ยวกับเรื่องให้จงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอยู่แล้วหลังจากที่คุณพ่อได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติใช่542คุณพ่อก็จะมีความรู้สึกว่าพอคุณพ่อได้เป็นศิลปินแห่งชาติเนี่ยจะมีเงินเดือนอ๋อเงินเดือนถ้าหาให้กับศิลปินค่ะแล้วคุณพ่อว่าไงล่ะคะคุณพ่อก็รู้สึกว่าเงินเดือนตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าจะทำยังไงที่จะเราสามารถที่ใช้เงินเดือนตรงเนี้ยเอามาเพื่อจะตอบแทนแล้วก็เหมือนกับส่งกลับย้อนคืนให้แผ่นดินได้บ้าง ในฐานะที่คุณพ่อเป็นศิลปินเป็นนักร้องอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าบทบาทตรงนี้แหละชัดเจนที่สุดแล้วในการที่นำเสนอเพลงในการที่ขับร้องเพลงที่เกี่ยวข้องกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อจะได้เป็นการกระตุ้นเตือนแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติรักแผ่นดินนะคะมันก็เลยเป็นการเริ่มต้นณจุดนั้นแล้วคุณพ่อก็ผลิตงานมากมายจริงๆอะค่ะทั้งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับปฐมกษัตริย์อ๋อหมายถึงว่าเกี่ยวกับองค์มหาราชต่างๆใช่ไหมคะพระเจ้าแผ่นดินในที่เรียกว่าบูรพกษัตริย์ใช่ค่ะมีทั้งสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนเรศวรมาคือทุกพระเจ้าตากสินใช่ค่ะคุณพ่อจะทำงานตรงนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็จนมาถึงคุณพ่อหยิบยกเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงโครงการแกล้งดินโครงการแก้มลิงโครงการอะไรต่างๆที่เป็นประโยชน์ที่สามารถที่จะนำเพลงพวกนี้เอามาเพื่อให้ชาวบ้านให้ประชาชนได้รับรู้ว่าในหลวงท่านทรงทำอะไรบ้างโครงการในหลวงมีอะไรบ้างคุณพ่อก็ผลิตเพลงพวกนี้มาโดยตลอดแสดงว่าคุณพ่อเนี่ยต้องก่อนจะผลิตงานเพลงก่อนจะเข้าใจในเนื้องานเนี่ยคุณพ่อต้องศึกษาศึกษางานของพระเจ้าอยู่หัวนั่นแหละพูดกันอย่างภาษาสามัญชนนะคะคือศึกษาผลการทำงานของในหลวงใช่ไหมว่าทำอะไรโครงการมันเป็นอย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อจะอ่านหนังสือเยอะสิเนี่ยใช่ค่ะคุณพ่อต้องหาข้อมูลเยอะค่ะเพื่อจะมาแต่งเป็นเพลงอะค่ะคือที่ไปที่มาก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องที่นึกอยากแต่งเพลงร้องเพลงแล้วก็จบแค่นั้นแต่วันนี้ในฐานะที่ท่านเป็นศิลปินแห่งชาติถือว่าเป็นปรมาจารย์แห่งศิลปินจริงๆนะคะที่ท่านทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยหัวใจของท่านนะคะเพราะว่าจะแฝงไว้ด้วยเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการงานต่างๆจะอยู่ในเนื้อเพลงไงนะคะความจงรักภักดีการที่จะปลุกจิตสำนึกนะคะคือเลือดรักชาติรักแผ่นดินของพ่อนี่คือเข้าเส้นเลือดเลยจนคุณพ่อมีถือว่าแรงมากนะเนี่ยแรงมากนะเนี่ยมีคติประจำใจว่าแบบว่าสร้างความดีใช้หนี้แผ่นดินค่ะคุณพ่อทำทุกอย่างคือเหมือนกับปณิธานของท่านนี่คือตราบที่มีลมหายใจอยู่
จนถึงลมหายใจสุดท้ายคือจะต้องทำทุกอย่างเพื่อแทนคุณแผ่นดินให้ได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อกี้จับจุดคำพูดหนึ่งนะคะของน้องจิ๋วรุ่งรัศมีไกรราชว่าตั้งแต่ท่านอาจารย์ชินกรไกรราชได้เป็นศิลปินแห่งชาตินั้นความรู้สึกยิ่งเข้มข้นขึ้นจากที่รักชาติอยู่แล้วเข้มข้นขึ้นเพราะท่านบอกว่าถึงกับเท่ากับเป็นข้าราชการแผ่นดินเลยนะเพราะว่ารับพระราชทานเงินเดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าเงินเดือนนั้นจะมากจะน้อยอะไรก็ตามต้องใช้หนี้แผ่นดินใช้ทดแทนพระคุณแผ่นดินตรงนี้นะคะเป็นความลึกซึ้งกินใจที่มีความรู้สึกว่านี่แหละค่ะความรักชาติไม่ต้องแสดงออกอย่างไรหรอกค่ะแสดงได้ด้วยตัวตนของตนเองแล้วทีนี้การที่น้องจิ๋วอะค่ะมาทำงานสืบสานงานพวกนี้นะคะอันนี้ต้องถามแทนท่านผู้ชมแล้วนะคะเพราะบางทีอายุน้อยๆนะคะเพื่อนๆน่ะเขาหนูอาจจะไม่ได้มีเวลาไปสังสรรค์เฮฮาสักเท่าไหร่ดูจะเป็นผู้ที่จะต้องอยู่ในกรอบอยู่เสมอเนี่ยเพื่อนๆเขาติ่งไหมเนี่ยโอ้จิ๋วทำอะไรก็ไม่รู้เชยจริงๆอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วเพื่อนๆกับส่งเสริมนะคะอ๋อเหรอคะเพื่อนจะรู้สึกว่าเออจิ๋วเป็นตัวแทนของผู้รักษามรดกชาติอ๋อค่ะเพื่อนๆจะให้กำลังใจมากค่ะอ๋อค่ะค่ะที่เรียนหนังสือกันมาค่ะอะไรกันมาคือจิ๋วดีนะคือไม่ใช่จากใครก็ได้ที่จะเข้ามาทำงานแบบนี้ขอโทษเถอะค่ะอยากจะเอ่ยถึงสถาบันตอนที่เรียนขั้นอุดมศึกษานี่จบจากที่ไหนคะจบจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะอ๋อค่ะเรียกว่าเป็นสถาบันครูแต่เก่าแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกจิตวิญญาณของความเป็นครูความเป็นผู้ให้นะคะจึงเรียกว่าบ่มเพาะอยู่ในสายเลือดนะแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยน้องจิ๋วได้รับความร่วมมืออะไรต่างๆจากการที่จะนำผลงานเพลงของคุณพ่อเนี่ยในแนวทางของหนูเนี่ยนะคะคิดว่าจะจากนี้ไปจะขยายผลอย่างไรก็จากตรงนี้ก็คือคิดว่าจะต้องสืบสานไหมจะต้องขยายเผยแพร่เพลงนี้ไหมหรือจะเก่าไปแล้วเชยไปแล้วจะอะไรใหม่ยังไงเนี่ยค่ะพ่อค่ะหนูอยากมากๆคืออย่างน้อยคือเมื่อคุณพ่อจากไปแล้วแต่ว่าเพลงของคุณพ่อควรจะยังอยู่ที่อยู่ในแผ่นดินยังให้ยังเป็นคุณประโยชน์ค่ะยังสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินได้อีกเยอะเพราะว่าอย่างน้อยคือมันจะมีประโยชน์ทางด้านของประวัติศาสตร์อืมใช่ภูมิเหมือนกับเป็นภูมิรู้ภูมิปัญญาค่ะของชาติเลยอ๋อค่ะเรียกว่าจะตรงกับความขวัญของสถานีโทรทัศน์ BMC TV นะคะภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์สังคมนะคะอันนี้น่าจะสอดคล้องกับแนวอุดมการณ์ของคุณพ่อนะคะเพราะว่าแล้วก็ทีนี้ในการตรงนี้ค่ะอยากจะท่านผู้ชมก็อาจจะตอนนี้อยากทราบหลากหลายละนะว่าการที่หนูต้องฝึกฝนฝึกหัดนะคะความยากง่ายความอะไรยังไงเพราะหลายคนก็อาจจะอยากคิดว่าเป็นสุภาพสตรีสาวน้อยหน้าหวานตัวเล็กๆ เขาก็ยังสืบสานงานแผ่นดินได้แล้วความยากง่ายของการที่ถ้าใครอยากจะสนใจบ้างในอนาคตอยากให้น้องจิ๋วได้บอกถึงการต้องฝึกฝนฝึกปรืออะไรยังไงบ้างนะคะค่ะจริงๆแล้วจิ๋วคิดว่ามันไม่ง่ายเลยนะคะสำหรับการที่จะเหมือนกับเดินตามรอยเท้าของคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อท่านคือเป็นบุคคลอัจฉริยะท่านหนึ่งซึ่งหาใครที่จะเทียบอ่ะคือได้ยากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราในฐานะลูกเนี่ยคือไม่กล้าที่จะวัดรอยเท้าคุณพ่อหรอกแต่ว่าต้องเดินรอยตามให้ดีด้วยนะคะค่ะก็คือเราจะสืบสานงานแล้วก็เดินดำเนินรอยตามคุณพ่อความ
อุดมการณ์ต่างๆที่คุณพ่อยังมีเราก็ยังจะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นแต่คือว่าเราจะต้องอาศัยการฝึกฝนแล้วก็ต้องอาศัยความแน่วแน่ที่แสดงว่าหัวใจแกร่งนะค่ะต้องหัวใจแกร่งนะต้องไม่บกแวกใช่ไหมใช่ค่ะหนูคิดว่าจุดยืนของหนูก็คือการสานงานต่อจากคุณพ่อให้ได้แล้วก็เพลงของคุณพ่อก็ยังต้องอยู่คู่แผ่นดินไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคะผู้ที่เป็นมิตรสหายหรืออาจจะในวงการบันเทิงก็น่าจะได้ชักชวนน้องจิ๋วอยู่แล้วล่ะให้ไปสู่งานเพลงแนวใหม่เนี่ยน้องจิ๋วได้มีคำตอบยังไงที่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ก้าวสู่ไปสู่งานเพลงแนวใหม่ที่ฉีกแนวจากคุณพ่อแต่ยังสืบสานอยู่เนี่ยมีแนวคิดที่จะบอกกับเพื่อนฝูงมิตรสหายยังไงคะที่ได้บอกมาว่าหลายคนก็คงจะต้องชวนออกไปสู่วงการเพลงแนวใหม่ค่ะค่ะก็จิ๋วคิดว่าจิ๋วมีจุดยืนค่ะเพราะว่าเพลงแนวใหม่มีเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะคือทุกคนส่วนใหญ่แล้วก็คือจะไหลไปตามกระแสเนาะแต่ว่าจะขอเป็นคนนึงละกันที่เรายังมีจุดยืนที่แน่วแน่ที่จะเหมือนกับสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยอันดีเอาไว้อะค่ะค่ะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะคะท่านผู้ชมสำหรับการที่ใครสักคนหนึ่งที่เราจะสืบสารปณิธานอะไรสักอย่างหนึ่งความมุ่งมั่นสำคัญมากนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะไหลไปตามกระแสที่ไหนหรอกแต่ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยบางทีก็ไปถูกกลบถูกกลืนนะด้วยกระแสของสังคมหลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นทางเดินที่คิดว่าก็จะสดใสแล้วก็คิดว่าการที่จะสืบสารอะไรสักอย่างนึงน่าจะเป็นเรื่องยากแต่สำหรับน้องจิ๋วมีความแน่วแน่แล้วก็ไม่มองเห็นว่ายากค่ะนะคะไหนจิ๋วก็สู้ค่ะต้องสู้นี่แหละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจแกร่งอีกคนนึงของทายาทศิลปินแห่งชาตินะคะซึ่งการที่จะอนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมนั้นน่ะมิใช่ว่าจะทำได้เพียงแค่ลมปากพูดมิใช่แค่ว่าจะทำได้เพียงที่เรามาเอ่ยเอื้อนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อไรที่เราจะทำเราก็คงจะต้องมาหัวใจซะก่อนนะคะมาจากความตั้งใจจริงนะคะทีนี้ในส่วนครอบครัวนะคะก็ทราบว่าคุณแม่แดงนะคะ คุณแม่แดงท่านก็ยังเป็นกำลังใจยังไงบ้างคะในส่วนที่เพราะว่าน้องจิ๋วเนี่ยจะเป็นลูกสาวติดกับคุณแม่ตลอดไปไหนเห็นจะเป็นเงาตามตัวนะคะท่านส่งเสริมลูกสาวคนนี้ยังไงบ้างคะคุณแม่จะคอยเป็นกำลังใจให้อ่ะค่ะแล้วก็คอยจะเป็นผู้หาข้อมูลคุณพ่อเคยแต่งเพลงนี้ไว้นะเจ๋อมาฝึกนะแต่งเพลงนี้นะหรือว่าอาจจะเป็นข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่คุณพ่อสะสมหรือเก็บเอาไว้เนี่ยก็คือเอามาให้จิ๋วได้ศึกษาแล้วก็เอามาเรียงลำดับความคิดแล้วก็เอามาเรียบเรียงว่าจิ๋วจะมีแนวทางที่จะเหมือนกับว่านำเสนอยังไงต่อไปอันนี้นะคะท่านผู้ชมพี่แดงนี่ถือว่าเป็นเลขาส่วนตัวเลยนะคะเนี่ยนะคะที่จะสืบสารงานเพลงนะคะเพราะว่าคุณแม่ถึงท่านจะไม่ได้ออกไปร้องเพลงอะไรด้วยแต่ท่านรู้สึกว่าตั้งแต่สมัยก่อนๆแล้วท่านก็จะช่วยดูแลตั้งแต่คิวงานการทำอะไรต่ออะไรคุณแม่ก็สนใจในเรื่องงานเพลงคุณพ่ออยู่ด้วยส่วนตัวดูแลใช่ไหมคะคุณแม่เป็นเหมือนกับกองหลังเป็นทับหลังที่คอยส่งเสริมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังใจเรื่องการดูแลสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรคุณแม่จะเป็นผู้จัดเตรียมหมดเลยอ๋อค่ะตั้งแต่สมัยคุณพ่อแล้วจนมาถึงยุคจิ๋วก็คือคุณแม่ก็ยังช่วยดูแลตรงนี้อยู่อ๋อค่ะอันนี้สำคัญนะคะท่านผู้ชมครอบครัวเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้เราได้ขับเคลื่อนไปได้นะคะเป็นหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ครอบครัวของท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์ชินกรไกรราชนั้นเป็นเรียกว่า
เป็นอมตะเลยทีเดียวสำหรับวงการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่าการรักษาซึ่งความรักความสามัคคีความปรองดองในครอบครัวนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เราจะต้องเกื้อกูลกันเพราะว่าในวงการบันเทิงในวงการศิลปินเรามักจะรู้สึกว่าครอบครัวนั้นน่ะบางทีก็จะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างใช่ไหมคะอย่างที่เราจะได้ยินได้ฟังข่าวสารต่างๆค่ะอยากจะบอกว่าวิธีคิดของศิลปินรุ่นเก่าก็คือการรักษาซึ่งสถานภาพครอบครัวช่วยกันอาจจะเหนื่อยอาจจะตอนที่มาสมรสกันอาจจะไม่ได้มีแนวทางเป็นศิลปินด้วยกันแต่พออยู่แล้วเห็นคุณค่านะคะอย่างที่น้องจิ๋วทุกวันนี้ก็เห็นคุณค่างานเพลงของคุณพ่อแล้วก็อยากจะสืบสานนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยค่ะงานเพลงนอกจากว่าจะเป็นในแนวของการร้องแหล่ต่างๆแล้วทำขวัญนาคแล้วเนี่ยที่เป็นเพลงต่างๆที่คุณพ่อเคยร้องเป็นเพลงแบบเป็นศิลปินเพลงเนี่ยน้องจิ๋วก็ยังร้องอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะก็เพลงที่คุณพ่อได้ประพันธ์หรือว่าเคยร้องเอาไว้อ่ะค่ะเราก็จะยังร้องอยู่แล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะไปร่วมงานอะไรก็แล้วแต่ก็เราก็จะหยิบยกเพลงของคุณพ่อเนี่ยนะคะค่ะก็ท่านผู้ชมคะอีกไม่ช้านี้ท่านก็จะได้พบกับรายการBMC สัญจรไปตามสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญไว้เลยนะให้รุ่งรัศมีไกรราชเป็นหนึ่งในทีม BMC ทัวร์นะคะที่จะไปนำเสนองานเพลงที่สมควรแก่การอนุรักษ์ในกิจกรรมดีๆซึ่งเป็นกิจกรรมทางสาระความรู้นะคะในแง่ของเรียกว่าภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ BMC จะนำเสนอนะคะไปเยี่ยมเยียนถึงหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆนะแล้วทีนี้ไม่ทราบว่าวันนี้สะดวกสักนิดหนึ่งไหมท่านผู้ชมอาจจะอยากได้หลายๆคนนะบางทีอาจจะทั้งคนไทยในประเทศและต่างประเทศเพราะวันนี้ที่กำลังชมน้องจิ๋วอยู่นี่ต่างประเทศก็ชมนะเพราะเป็นระบบเน็ตค่ะคนไทยทั่วโลกก็กำลังฟังน้องจิ๋วอยู่เนี่ยถ้าการแหล่น่ะหลายคนไม่เข้าใจจะเป็นแหล่หรือจะเป็นบทแหล่เนี่ยมันพื้นฐานสั้นๆ สักนิดนึงอะบทแหล่เนี่ยเป็นทำนองเพลงทำนองไหนเพราะบางทีต้องเรียนว่าคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจค่ะสั้นๆ นิดนึงเป็นการส่งท้ายรายการค่ะแหล่นี้จริงๆแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีว่าอันนี้คือแบบดั้งเดิมหรือว่าอันนี้เป็นยังไงคือจิ๋วมองว่าแล้วแต่ภูมิภาคด้วยอ๋อค่ะค่ะแล้วแต่จังหวัดว่าถ้าแถบจังหวัดนี้จะเป็นแหล่แนวนี้แถบจังหวัดนี้จะเป็นแหล่แนวนี้ซึ่งแล้วคือไม่มีอะไรถูกผิดเรายึดเป็นเอาเป็นว่าอันนี้คือศิลปะของชาติอันนี้คือมรดกของชาตินี้เป็นภูมิปัญญาอ๋อเสียงอาจจะเป็นคนละทางเพลงกันได้ใช่ไหมคะแต่ไม่ผิดเลยจิ๋วคิดว่าไม่มีถูกผิดค่ะอ๋อก็คือแนวหนึ่งท่านศิลปินหรือท่านอื่นก็เป็นอีกแนวหนึ่งแต่ก็จะเป็นอยู่ในเรียกว่าเรื่องของการแหล่ทั้งสิ้นใช่ไหมคะเป็นแหล่นี้เป็นเหมือนกับเป็นศิลปะพื้นบ้านอย่างหนึ่งจะวันนี้ซุ้มเสียงพอจะเตรียมเป็นตัวอย่างสั้นๆ สักนิดไหมคะเผื่อท่านผู้ชมจะฟังโอ้สาวจิ๋วรุ่งรัศมีโอ้เขาแหล่เพราะอย่างนี้นี่เองสั้นๆ สักน้อยหนึ่งดีไหมคะขอสักสองสื่อขอเป็นไม่ไม่ต้องแหล่ก็ได้เป็นอย่างอื่นก็ได้อยากจะได้ยินเสียงไงไม่ใช่ไหมคะค่ะค่ะคือขออัญเชิญพระนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชค่ะเป็นตัวอย่างนะค่ะคือเป็นเพลงที่คุณพ่อแต่งเอาไว้เพื่อเทิดพระเกียรติเป็นเพลงในทํานองเป็นเพลงเทิดพระเกียรติเลยอ่ะค่ะเป็นเพลงเทิดพระเกียรตินะคะค่ะอันนี้คือเพลงจะยาวคงจะไม่พอกับเวลาแต่ว่าไม่เป็นไรร้องขอเกริ่นได้ค่ะพระนามที่ได้ค่ะสักท่อนนึงเพื่อให้ได้ฟังเสียงกันจริงๆไม่ต้องมีดนตรี
วันนี้เราไม่ได้ประกวดอะไรใหม่ทั้งสิ้นนะคะค่ะเชิญค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถปพิตรอันนี้คือค่ะขึ้นต้นเกินของเพลงอะค่ะส่วนเนื้อเพลงก็อย่างนี้ค่ะเพลงลักษณะแบบนี้ค่ะจะเข้าอยู่ในรูปแบบใดของเพลงไทยนะคะจะเป็นเหมือนสกาวาเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเป็นบทอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีเทียบได้ไหมคะเทียบได้เทียบก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นเพลงลักษณะเกินแล้วก็ตามด้วยเนื้อเพลงค่ะอ๋อคือพอเป็นเพลงเกินเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเป็นพอจะเข้าสู่เนื้อเพลงก็จะเปลี่ยนคีย์เลยใช่ไหมคะเปลี่ยนจังหวะทำนองไปเลยอ๋อค่ะอันนี้เต็มพระนามเลยนะคะอันนี้คุณพ่ออัญเชิญพระนามของรัชกาลที่ 9มาแล้วก็แต่งเป็นเพลงเทิดพระเกียรติอ๋อค่ะแต่ทีนี้ก็คือพอพระองค์สวรรคตก็เลยได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงช่วงหลังอ๋อค่ะทรงพระเจริญก็มาเป็นถวายอะไรนะค่ะประเดี๋ยวท่านผู้ชมนะคะจากนี้ไปก็จะได้มีโอกาสนะคะในช่วงที่ก่อนที่จะถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะสถานีโทรทัศน์ BMC TV ก็จะได้นำเสนอนะคะบทประพันธ์เพลงนะคะเกี่ยวกับการถวายอะไรของท่านอาจารย์ดร.ชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาตินะคะสำหรับวันนี้หลากหลายสาระที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจได้เห็นถึงวิธีการที่จะอบรมบ่มเพาะลูกสาวนะคะให้เดินรอยตามสิ่งที่คุณพ่อได้สอนได้บอกได้ทำไว้เป็นสิ่งที่ดีที่อีกหลายๆครอบครัวจะได้สืบสานนะคะเจตนารมณ์แต่ละครอบครัวในทุกๆกิจการงานนะคะเป็นสิ่งที่ดีถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสสืบสานต่อยอดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องจิ๋วรุ่งรัศมีไกรราชสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ BMC TV ก็คงจะได้นำเสนอสาระดีๆอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ